คุณจะไปไหนครับปูไปปากน้ำนะครับฉันไปด้วยใช่คะฉันไม่เคยเจอพ่อกับแม่คุณเลยอ่ะผมว่าอย่าเลยดีกว่าครับผมคิดไม่ออกเหมือนกันนะว่าถ้าคุณไปที่บ้านผมเนี่ยจะนั่งตรงไหนผมว่าไว้พาคุณพ่อคุณแม่มาพบคุณที่นี่ดีกว่าแล้วคุณไปกี่วันคะ 3-4 วันนะครับทำไมนานจังเลยอ่ะก็ผมไม่ได้กลับไปบ้านบ่อยๆนี่คุณผมไปก่อนนะพูจะหายไปอะค่ะกูก็เลยโทรมาหาค่ะช่วงนี้ผมยุ่งคุณก็รู้นี่แต่วันนี้วันเผาแล้วนะคะวันนี้ผมไปไม่ได้ติดธุระขอโทษนะไว้เคลียร์งานเสร็จแล้วค่อยว่ากันละกันเดี๋ยวเราเจอกันที่ทำงานแล้วกันนะไปเยอะแยะเลยลูกชุดคิดจะไปถ่ายงานที่ทะเลค่ะแม่แล้วลูกนัดเครือเอาไว้กี่โมงฮะ10ค่ะเวลาเหลือเครือเลยกินข้าวต้มด้วยกันนะมาได้มากินจังเลยอ่ะไหนบอกว่านัดเครือไว้10โมงไงลูกนั่นสิค่ะแม่เดี๋ยวลินเดินไปดูดีกว่าจ้ะมานะคะเชิญค่ะสวัสดีครับคุณลินฉันนึกว่านัดกัน10โมงซะอีกก็ใช่นะครับแต่พอดีผมทำธุระแถวนี้พอดีก็เลยรีบมาเร็วหน่อยหวังว่าคุณคงไม่รังเกียจนะครับเชิญค่ะสวัสดีครับหวัดดีจ้ะเชิญนั่งครับวันนี้ผมขอรบกวนแต่เช้านะครับดีเลยมาทานข้าวเป็นเพื่อนเยลินเยลินจะได้เจริญอาหารแต่ถ้าที่ผมดูเนี่ยผมว่าลินเขาก็ดูเป็นคนเจริญอาหารอยู่แล้วนะครับคุณมาแล้วผมมาครับขออนุญาตนะครับแม่ครับผมว่าผมน่าจะติดรสชาติอาหารฝีมือคุณแม่แล้วนะครับเชิญแวะมาทานได้เรื่อยๆเลยจ้ะแม่เที่ยวชวนใครต่อใครไปเรื่อยเลยนะแม่ชวนใครก็ไม่เห็นมีใครมาสักคนนี่ลูกแต่คุณแม่ชวนผมก็มาจริงๆนะครับเนี่ยมาเลยจ้ะครับลินว่าลินโทรตามเธอดีกว่าจะได้รีบออกนี่มันยังไม่10โมงเช้าเลยนะครับจริงๆผมว่าโทรไปตอนนี้เนี่ยมันคงน่าเกลียดนะครับนั่นสิลูกหรือว่าคุณลินรังเกียจที่จะอยู่คุยกับผมครับก็นิดหน่อยเฮ้ลินทำไมพูดแบบนั้นล่ะลูกทานเยอะๆนะครับจะได้เจริญนะครับคุณลิน
แม่คุณนิดดูเป็นคนใจดีมากเลยนะครับผิดกับลูกสาวเขาเลยแม่ฉันเนี่ยเขาใจดีกับทุกคนละค่ะแต่ฉันเนี่ยใจดีกับแค่บางคนเท่านั้นแหละจริงๆจะว่าไปบ้านคุณเนี่ยก็ถือว่ารวยมากเลยนะครับคุณเองก็จบแฟชั่นมาทำไมไม่คิดจะเปิดแบรนด์ของตัวเองนะครับผมเห็นคนสมัยนี้เนี่ยเขาก็เปิดกันทั้งนั้นนะครับไม่เห็นจะต้องเป็นลูกจ้างเขาเลยพิศลาจะตายทำแบรนด์ตัวเองอ่ะมันก็ต้องรับผิดชอบอะไรมากมายนะคุณอีกอย่างนึงการไม่ใช่ลูกจ้างอ่ะก็ไม่ได้แปลว่าจะอิสระซะหน่อยเดี๋ยวก็มีเรื่องปวดหัวอะไรเข้ามาเยอะแยะอีกฉันน่ะยังรับผิดชอบอะไรพวกนั้นไม่ได้หรอกยังรับผิดชอบอะไรไม่ได้นี่คงเป็นเหตุผลที่ทำให้ผู้ชายหลายคนหงุดหงิดนะครับแต่ผมว่าคุณไม่ใช่คนแบบนั้นหรอกฉันไม่ใช่คนแบบไหนคนที่ยังไม่พร้อมรับผิดชอบอะไรทั้งนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณแค่ยังไม่เจอคนที่สนใจทั้งหาคุณเนี่ยดูดีกว่าตัวฉันเองอีกนะก็แง่แล้วสิครับเพราะผมก็เป็นคนแบบนั้นเคลื่อนมาละมาครับภูคะทำไมภูมาเร็วจังเลยอ่ะเคลือบอกว่าเคลือจะไปรับก็ไม่ยอมอ่ะอ๋อพอดีผมทำธุระแถวนี้พอดีนะครับก็เลยมาเร็วฉันว่ารีบไปกันเถอะเดี๋ยวแดดหมดอ่ะใช่ครับไม่ได้มาทะเลแบบนี้ตั้งนานเธอมีความสุขจังที่ภูมาด้วยอ่ะฉันว่าฉันไปดูโลเคชั่นก่อนละกันให้ผมไปด้วยไหมครับไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันแค่ไปดูตรงนี้เองไม่มีอะไรยุ่งยากยากเลยดีกว่าครับให้คุณทำงานคนเดียวเนี่ยผมรู้สึกคิดผมไปด้วยดีกว่างั้นเดี๋ยวฉันไปด้วยบ้านครับเดี๋ยวพี่พาไปว่าไงคะคุณพลวัตคุณเครือทองไปไหนครับไม่ทราบเหมือนกันค่ะแต่ว่าหายไปทั้งคุณอลินแล้วก็คุณภูวดลด้วยนะคะขอตัวก่อนนะคะพี่รู้แล้วกันมันแค่ต้องการชื่อเสียงจากเครือแค่นั้นแหละสรุปว่าที่พี่วัตเข้ามาดูแลอักษราเนี่ยเพื่อครอบครัวเครือหรือเพราะว่าเรื่องภูวดลคะพี่วัดกลับไปเถอะค่ะเครือไม่อยากคุยแล้วนี่จะไปไหนThank you.
นเห็นตรงนี้ก็สวยดีเหมือนกันนะอืมก็สวยดีนะฉันว่าเนี่ยชุดที่เตรียมมาตัดกับฟ้าตรงนี้พอดีเลยนะเผลอๆถ่ายไปอ่ะเอาไปเป็นปกได้เลยอ่ะครูคิดว่ายังไงคะผมคิดว่าทำงานคงยากนะครับโขดหินตกไปมันอันตรายคุณก้าวทีมงานขึ้นไปเฉพาะที่จำเป็นสิเพราะคนหนึ่งก็พักรออยู่บนหาดอ่ะก็เดี๋ยวลองปรึกษาทีมตากล้องดูก่อนก็ได้นะลินอืมงั้นเดี๋ยวคืนนี้ฉันจะกลับไปหาเรฟเฟรนซ์แบบนี้เนาะแล้วดูความเป็นไปได้อืมเฮ้ยเดี๋ยวแกจะไปไหนอ่ะกลับเหอะร้อนแกกลับก่อนเลยฉันจะขึ้นไปดูวิวก่อนอ่ะคุณลินครับคุณขึ้นไปแบบนี้ตกขึ้นมาเนี่ยจะแย่นะครับคุณมีคนมาล่อหวานระแวงหรือเปล่าไม่เห็นจะมีอะไรเลยคุณกลับไปก่อนแล้วกันปล่อยเยลินเข้าไปเถอะค่ะเยนั่นอ่ะมันติดเรากลับไปหาอะไรทานไปที่โรงแรมดีกว่าไปเถอะลินแกเสร็จแล้วก็รีบตามกลับมานะเออแล้วเจอกันนะจ๊ะทุกคนสวัสดีจ้ะมีอะไรหรือเปล่าคะคุณพลวัตเขาบอกกับฉันว่าเขากลับบ้านนะคะเหรอคะแล้วตอนนี้ทราบหรือยังคะว่าเขาอยู่ที่ไหนสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีจ้าแหมวันนี้มีแขกมาเยี่ยมบ้านเยอะดีจริงๆเลยตาวัดก็มาด้วยอีกคนนึงนี่ตั้งแต่เยลินกลับมาเนี่ยหัวกระไดบ้านไม่เคยแห้งเลยใครมาบ้านครับวันนี้ก็เพื่อนๆ เขานั่นแหละจ้ะยายเครือแล้วก็ภูวดลจ้ะแล้วเขาไปไหนล่ะครับเห็นบอกว่าไปทะเลนะจะไปดูโลเคชั่นถ่ายงานนะจ้ะแล้วตาวัดมีอะไรหรือเปล่าลูกเปล่าครับก็แค่จะมาเยี่ยมลินนะครับก็นึกว่าจะอยู่บ้านกันไปกันแต่เช้าแล้วจ้างั้นผมขอตัวก่อนนะครับแล้วมาแค่นี้เหรอจ้าครับผมครับดีครับดีจ้าไม่ต้องห่วงเยลินเขาแล้วค่ะเขาดูแลตัวเองไดLin!
เรือเดี๋ยวเอาลินนอนตรงนี้ก่อนแล้วกันครับตรงไหนคะตรงนี้แหละครับโอ๊ยลินโอเคครับลินลินเครือไปตามคนมาช่วยก่อนไปไปฝากด้วยนะคุณ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 ลินได้ยินยังเป็นไรหรือเปล่าฮะเป็นไรหรือเปล่าเจ็บตรงไหนอยู่เฉยๆก่อนผมฆ่าเชื้อให้รอเกลือแป๊บนึงนะทางนี้ค่ะเล่นเล่นเก็บเป็นไงบ้างอ่ะเขาไม่โดนอะไรอ่ะผมว่าน่าจะโดนพวกโขดหินบาดนะครับเดี๋ยวผมว่าไปส่งโรงพยาบาลก่อนแล้วกันมาสวัสดีครับผมกำลังไปครับครับนี่จริงๆแกไม่ต้องจูงฉันก็ได้นะฉันเดินเองได้อ่ะไม่จูงได้ไงแล้วจะทำงานไหวเนี่ยแค่นี้เองเล็กน้อยน่ะคุณลินครับคุณลินก็พักผ่อนเยอะๆนะครับคุณเครือก็เหมือนกันนะครับวันนี้เดินทางทั้งวันเลยค่อยๆเดี๋ยวผมกลับไปที่ห้องก่อนนะฮะนะคะครับค่อยๆเดินนะอืมได้ไปเจ็บไหมเนี่ยนี่ผู้เขาเป็นคนช่วยฉันไว้จริงๆเหรอก็ใช่นะสินี่ถือว่าแกโชคดีนะที่ภูเขามาด้วยเนี่ยเพราะถ้าเกิดว่าฉันอยู่คนเดียวอ่ะฉันก็คงทำอะไรไม่ถูกอ่ะทีเนี้ยเห็นข้อดีของเขาบ้างหรือยังนี่อย่าบอกนะว่าแกคิดอะไรกับเขาอ่ะนี่แกจะบ้าเหรอแกก็รู้ว่าฉันไม่ชอบหน้าเขาอ่ะก็ดีเพราะว่าแกเป็นเพื่อนรักฉันฉันไม่อยากมีปัญหากับแกนี่แกก็รู้ว่าฉันไม่ชอบผู้ชายแบบนั้นหรอกก็ดีแล้วล่ะเพราะตอนเนี้ยภูคือทุกอย่างของฉันเดี๋ยวแกกินยาแล้วก็พักผ่อนนะนอนเยอะๆจะได้หายไวๆยาแก้อะไรบ้างเนี่ยสวัสดีครับคุณนบถึงบ้านยังครับภูถึงแล้วครับแล้วพ่อแม่ว่าไงบ้างคะพ่อกับแม่ไม่ได้ว่าอะไรเลยครับเพราะว่าผมยังไม่ได้คุยกันเลยเหรอคะแล้วที่ปากน้ำเนี่ยฝนตกไหมคะไม่ได้ตกนะครับแล้วที่กรุงเทพตกหรือเปล่าครับไม่รู้สิคะฉันไม่ได้อยู่กรุงเทพอ้าวแล้วนี่คุณนพอยู่ที่ไหนนะครับ
ฉันมาทำธุระที่ต่างจังหวัดนิดหน่อยนะคะคุณมาต่างจังหวัดทำไมไม่เห็นเล่าให้ผมฟังเลยครับถ้าฉันเล่าให้คุณฟังมันก็ไม่เซอร์ไพรส์สิคะคุณมาที่นี่ได้ไงแล้วคุณล่ะคะมาที่นี่ได้ยังไง